ดิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่าพรรคที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชนถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชนดิฉันจะยืนอยู่ตรงนี้วันนี้เหรอคะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สู้เคียงข้างประชาชนยุบไปแล้ว2ครั้งจะกลับมาแบบนี้เหรอคะถ้าประเทศของเราไม่มีไทยรักไทยในวันนั้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พี่น้องปลดหนี้ IMF ก่อนเวลาเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียไม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนั้นพรรคเพื่อไทยตอนสมัยรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ปรับค่าแรงฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้จะเป็นยังไงคะทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราทำให้เศรษฐกิจและชีวิตของพี่น้องกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งทุกครั้งค่ะ